พามาเดินตลาดนัดนะคะที่บอนไดบีชฝั่งกะโน้นะคะจะเป็นบอนไดบีชนะคะแล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็จะเป็นตลาดนัดนี่เลยเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะขายของพวกอิสเซเลเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ค่ะข้างทางนะคะเรารู้จักตลาดนี้ตั้งแต่มาครั้งแรกๆเลยแหละเพราะว่ามาลงที่บอนไดแล้วก็มาตลาดนี้เลยไม่ได้ซื้อหรอกค่ะมาดูเล่นๆเขาเป็นคนชอบดูวิถีชีวิตของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็จะขายประมาณนี้ค่ะเลิศนะพูดดีผ้าก็แบบใส่สบายนะเขาจะใช้โรงเรียนนะคะในสถานที่โรงเรียนคือบอนไดบีชเนี่ยจะเป็นพวกส่วนใหญ่พวกวัยรุ่นพวกอายุยังน้อยอย่างเงี้ยจากทั่วโลกเขาก็จะมาวีซ่าท่องเที่ยวทำงานหรือว่าเป็นนักเรียนแล้วก็จะเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาที่บอนไดบีชฉะนั้นบอนไดบีชเนี่ยคนจะเยอะแล้วก็จะมีตลาดนัดพวกนี้ข้าวของที่เอามาขายเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่สำหรับพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกวัยที่แบบว่าแอดเวนเจอร์หย่อมเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นอะไรกันข้างหลังนี่ก็จะมีนั่งจะมีที่นั่งเล่นนะคะมีของการลาดด้วยนี่ค่ะก็จะนั่งNo, I know exactly what happened. Oh, stop. จะเดินยาวต่อไปนู่นอีกนะคะ เดี๋ยวเราเดินก่อนดีกว่า งั้นแค่นี้นะคะ